สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนพื้นฐานที่ควรรู้เกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับเบอร์ของตระกูลเป็กนะครับเบอร์ 18F4550 นะครับก่อนอื่นแล้วก็คลิก Data Sheet ขึ้นมาก่อนครับ Data Sheet นี้สามารถไปดาวน์โหลดได้นะครับโดยทําการพิมพ์คําว่าโดยการเข้าไปที่ Google นะครับการค้นหาของ Google นะครับแล้วก็คลิกเขียนพิมพ์คําว่า pick 18F4550 จากนั้นก็เข้า Enterมันก็มาให้แล้วนะครับเลือกที่เป็น PDF นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดเข้ามาแล้วเปิดโดย Foxit Reader นะครับ Foxit Reader นะโปรแกรมฟรีนะครับแล้วก็จะมาพูดถึงนี่ครับHigh Current Sync Source 25 mA 25 mA Sync ก็คือ25 mA ซอสก็คือ25 mA เหมือนกันซิงซอสคืออะไรครับซิงซอสก็คือก็คืออย่างนี้นะครับคือกระแสถ้าไฟวิ่งเข้ามาในตัวคอมพิวเตอร์แล้วก็ลงไปที่ไมโครถ้าเปิดไฟนะครับวิ่งเข้ามาในไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับแล้วไปลงกราวนะครับอันนี้ก็เรียกกระแสซิงนะครับกระแสไฟวิ่งเข้ามานะครับแล้วมาไหลลงกราวของมันคงจะเบอร์ปิกแต่ FPC 550 4550นี่นะครับมันก็คือซิงค์นะครับเรียกกระแสซิงค์นะครับกระแสซิงค์วิ่งอย่างนี้นะครับบวกวิ่งมาลงกราวนะครับเรียกกระแสซิงค์นะครับกระแสซอสก็คือไฟที่ออกมาจากตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับพุ่งออกไปนะครับแล้วไปลงกราวข้างนอกนะครับอันนี้เรียกกระแสซอสนะครับจากนั้นดังนั้นอันนี้ครับ100,000ครั้งครับลบเขียนลบได้100,000ครั้งนะครับแฟตโปรแกรมเมมโมรีนะครับอันนี้แปลว่าลอมนะครับแปลว่าลอมคือใช้เครื่องโปรแกรมนะครับหรือเครื่องเบิร์นโปรแกรมนะครับอัดเข้าไปในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับอัดในส่วนของรอมนะครับหน่วยความจำถาวรนะครับที่อยู่ได้โดยไม่มีไฟเลี้ยงนะครับไม่มีไฟเลี้ยงความจำก็ยังอยู่นะครับอาจเข้าไปได้100,000ครั้งนะครับเขียนลบได้100,000ครั้งนะครับส่วนอันนี้1,000,000ครั้งครับเขียนลบได้1,000,000ครั้งก็คือ EEPROM นะครับ EEPROM นี่คืออะไรครับ EEPROM ก็คือสามารถอัดข้อมูลเข้าไปได้โดยไม่ต้องเอาไมโครคอนโทรลเลอร์ออกมาแล้วใช้เครื่องเบิร์นโปรแกรมนะครับเครื่องโปรแกรมนะครับไม่ต้องใช้นะครับสามารถทำการเก็บข้อมูลอย่างถาวรนะครับแม้ไม่มีไฟก็ยังอยู่สามารถเก็บได้ในขณะที่ไมโครคอนโทรลเลอร์ทำงานตามปกตินะครับโดยการต่อสวิตช์เข้าไปแล้วก็ตั้งค่าต่างๆนะครับหรือจะตั้งค่าเช่นเครื่องซักผ้านะครับเราจะตั้งค่าว่าให้กี่10 บาทมันทำงานครับเอา20 บาทให้ทำงาน15 บาทให้ทำงานหรือ50 บาทให้ทำงานแล้วก็ตั้งนะครับเราตั้งเพียงครั้งเดียวมันก็จะอยู่เลยนะครับมันก็อยู่กับเราไปเลยนะครับมันไม่สูญหายนะครับแม้ไม่มีไฟก็ยังอยู่นะครับสมมุติ50 บาททำงานก็หยอด50 บาทเพื่อทำงานนะครับถ้าหยอดไป20ก็ยังไม่ทำงานนะครับถ้าเราตั้ง50นะครับถ้าเราตั้ง20หยอด20ก็ทำงานนะครับหยอด10 บาทก็ไม่ทำงานนะครับอันนี้คือเปรียบเทียบให้ดูนะครับสามารถเขียนอ่านได้1,000,000ครั้งนะครับส่วนการใช้เครื่องเบิร์นโปรแกรมหรือเครื่องโปรแกรมนะครับจะสามารถเขียนอ่านได้เขียนลบได้100,000ครั้งเท่านั้นเองนะครับมันจะน้อยกว่ากัน10 เท่านะครับถ้าใช้EEPROM ในขณะทำงานเนี่ยมันจะสามารถได้100,000ครั้งนะครับส่วนแฟลต Data EEPROM นี่นะครับแฟลตก็คือ ROM นะครับแฟลตก็คือ ROM EEPROM ก็คือ EEPROM นะครับมีความมันจะเมื่อเราอ่านครั้งนึงเนี่ยมันจะอยู่ทนกับเรามันจะอยู่ไปถึงอย่างน้อยๆ40 ปีครับอย่างน้อยๆต้อง40 ปีถึงจะสูญสลายข้อมูลนะครับแล้วเราก็ต้องมาทำการอ่านข้อมูลกันใหม่นะครับจริงๆเขาเขียนมากกว่า40 ปีอาจจะเป็น50 ปี100 ปีเลยก็ได้นะครับคืออันนี้เขาเขียนอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยๆก็ต้องมี40 ปีเป็นอย่างต่ำในความที่ว่าความจำที่จะอยู่นะครับหลังจากนั้นก็อาจจะสูญสลายแล้วนะครับต้องอัดใหม่ใช้ไฟ5 โวลต์ครับแล้วก็เนี่ยใช้ไฟตั้งแต่2 โวลต์ถึง5.5 โวลต์นะครับไฟต่ำๆก็ทำงานได้นะครับส่วนใหญ่เวลาใช้เราจะตั้งไฟไว้ที่5 โวลต์นะครับอ้อนเข้าไปที่ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับ
ส่วนตรงนี้นะครับพิก 18F 2455 2550 24455 4550อันนี้สามารถใช้ซอร์สโค้ดอันเดียวกันได้นะครับใช้ซอร์สโค้ดอันเดียวกันได้นะครับต่างกันที่ต่างกันที่ส่วนต่างๆของมันนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับ 24K นะครับ 24K นะแฟลชก็คือ ROM นะครับแฟลชก็คือ ROM Ready Only Memory นะครับที่ต้องใช้เครื่องโปรแกรมอัดเท่านั้นนะครับจึงจะสามารถอัดเข้าไปได้แฟลชเข้าไปได้นะครับเป็น ROM แบบแฟลชนะครับมีหน่วยความจํา 24K ครับหน่วยความจํา 32K 24K แล้วแต่เบอร์นะครับของเรา4550นะครับที่จะสอนมีความจํา32มีหน่วยความจําใน ROM 32K ครับเป็นหน่วยความจําที่ต้องอัดด้วยเครื่องโปรแกรมนะครับแล้วก็ไม่มีไฟล์ข้อความจำอยู่ครับส่วน single word นะครับ single word instruction แปลว่า1 word 1คำสั่งจะเก็บไว้ใน1 word นะครับ1 word คืออะไรครับ1 word ก็คือ2ไบต์นะครับหรือคือ16บิตนะครับแล้วในคำสั่งของ PIC นะครับ1คำสั่งของ PIC นะครับจะใช้14บิตครับแต่เมื่อใส่ใน1 wordมันก็ต้องสูญเสียไปนะครับก็ต้องใช้16บิตอยู่ดีนะครับถึงแม้คำสั่งมี14บิตแต่ใส่ใน Word ก็เท่ากับสูญเสียไป16บิตเหมือนกันนะครับใน1คำสั่งนะครับใน1คำสั่งนะครับแล้วตกลงมีกี่คำสั่งครับนี่เขาก็แจ้งมาแล้วนะครับอันนี้เบอร์F4550นะครับ454550มี 16,384 คำสั่งครับนะครับเบอร์4455เบอร์2455มี 12,288 คำสั่งครับนะฮะถ้าลอมน้อยมันก็คำสั่งได้น้อยนะครับแต่ระดับนี้ก็เยอะแล้วครับแต่ถ้าไม่พอเราก็เปลี่ยนเบอร์มันนะครับมันจะมีเบอร์แล้วก็จะสูง 64K หรือเท่าไหร่นะครับแล้วถ้าเราใช้งานเอาคำสั่งเยอะๆนะครับแต่ 16,000 นี่ก็เยอะมากแล้วนะครับแต่ถ้าไม่พอก็ต้องเปลี่ยนเบอร์ครับเบอร์ที่มีลมสูงๆนะครับทีนี้เราอยากจะรู้ไหมครับว่าที่เขาเขียนมาเนี่ยจริงหรือเปล่าอยากจะพิสูจน์ใช่ไหมครับ 1K ไบต์นะครับเท่ากับ 1,024 ไบต์นะครับแล้วก็คิดขึ้นเลขขึ้นมาก่อนครับเพื่อพิสูจน์ครับว่าที่เขาพูดมาจริงไหมครับคิดขึ้นเลขขึ้นมาครับเสร็จแล้วของผมนี่คือ 32K นะครับ 32K เราก็ใส่เอาคลิกเป็นเด็กก่อนนะครับจากนั้นก็32ตั้งครับ 32K ไบต์ 1K ไบต์เท่ากับ 1,024 ครับคูณได้ 1,024 ครับเท่าไหร่ครับเห็นไหมเท่ากับ 32,768 ไบต์นะครับเขาเรียกว่า 32K นะครับเรียก 32K ไบต์นะครับนี้เมื่อเราได้จำนวนไบต์มาเสร็จเรียบร้อยแล้ว1คำสั่งก็คล้าย1 word นะ1 word นะ1 word ก็คือ2ไบต์แล้วก็หารด้วย2ไบต์นะครับ1คำสั่งใช้2ไบต์นะครับหารด้วย2เท่ากับ 16,384 คำสั่งครับตรงไหมครับ 16,384 คำสั่งตรงนะครับนี่ก็พูดตรงนะครับไม่ได้โกหกนะครับเสร็จแล้วยังไงเสร็จแล้วก็ไป SRAM SRAM ก็คือ RAM นะครับ RAM ก็คือหน่วยความจำที่อยู่ได้เมื่อมีไฟนะครับเมื่อไฟหายมันจะ RAM เนี่ยก็จะกลายเป็นค่าศูนย์ทั้งหมดนะครับมันจะไม่เก็บหน่วยความจำนะครับพอไฟหายมันก็หายไปเลยครับมันจะมีให้ 2K นะครับ 2K ไบต์นะครับอันนี้เรียก 2K ไบต์นะครับเพราะ 1K ไบต์เท่ากับ 1,024 ครับต่อไปก็ EEPROM EEPROM นี่ก็คือสามารถก็คือ ROM นั่นเองนะครับแต่เป็น ROM แบบที่ว่าสามารถทำงานได้ในขณะที่ไมโครคอนโทรลเลอร์นั้นทำงานอยู่เขาทำงานอยู่เราสามารถเก็บข้อมูลหรืออัดข้อมูลเข้าไปอย่างถาวรนะครับคือหมายความว่าถ้าหากว่าปิดไฟแล้วความจำก็ยังอยู่เหมือนกันก็เหมือนกับ ROM นะครับอันนี้ใช้แบบสวิตช์ต่อเข้าไปไมโครคอนโทรลเลอร์ให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ทำงานอยู่ในขณะทำงานแล้วก็สั่งให้มันเก็บข้อมูลเข้าไปได้นะครับและจะเป็นการเก็บข้อมูลที่ถาวรด้วยนะครับมี256ไบต์นะครับทุกตัวนะครับ4เบอร์นี้เหมือนกันนะ256ไบต์นะครับมี IO port 24ขานะครับเบอร์นี้
24ขา35 35ของเราที่เซอร์2ที่มี35ขานะครับ input output คืออะไรครับเดี๋ยวเราเข้าไปสอนตรงนู้นนะครับแล้วก็มี A 10 bit นะครับ analog to digital เนี่ย10 bit นะครับมี10 bit นะครับมี10ช่องนะ10ช่อง10ช่องสัญญาณ10ช่องสัญญาณนะ10ช่องสัญญาณอันนี้13ช่องสัญญาณนะครับเบอร์ที่เราจะสอนคือ13ช่องสัญญาณครับจากนั้นก็ CCP นะครับกับ ECCP นะครับเป็นพันบิตมอสนะครับ CCP คืออะไรครับเราก็คลิกเข้าไปดูในนี้ครับผมเขียนไว้แล้วนะครับก็ไปเอาได้นะครับคลิกที่ลิงก์ที่ท่านกำลังดูวิดีโอนะด้านใต้จะมีลิงก์นะครับคลิกแสดงเพิ่มเติมแล้วก็จะมีลิงก์อยู่ในนั้นครับCCP นี่ครับCCP ก็คือ capture compare permit mode นะครับ ECCP ก็ enhance capture compare permit mode นะครับpermit mode นี่ก็มี2แบบนะครับ CCP 2อันนะครับแต่ ECCP ไม่มีนะครับแต่เบอร์ที่เราสอนนี่ ECCP 1ครับแล้วก็ ECCP 1ครับเสร็จแล้วก็ SPP นะครับ SPP ก็คืออะไรครับแล้วก็คลิกไปดูครับSPP นะครับ SPP SPP นะครับ SPP นี่ครับ Streaming Parallel Port Streaming Parallel Port for USB Streaming Transfer หมายความว่าโอนถ่ายข้อมูลผ่านพอร์ต USB นะครับสามารถโอนถ่ายข้อมูลผ่านพอร์ต USB โดยใช้พอร์ตขนานของ PIC 18F 4550นะครับหรือ4455นะครับอันนี้ก็คือ SPP นะครับอันนี้มีใช้อยู่2เบอร์นะครับ 18F 4550กับ 18F 4455นะครับส่วนนี้ก็ MSSP นะครับ MSSP นี่ก็คือMSP นี่ก็คือMaster นะ MSP คืออะไรครับ MSP ก็คือ Master นะครับ Master Asynchronous Serial Port นะครับ Master Asynchronous Serial Port นะครับโดยโมดูลสื่อสารข้อมูลอนุกรมแบบ Synchronous อันนี้มี2แบบนะครับ SPI Serial Peripheral Interface แล้วก็ I2C นะครับตัวนี้มาสเตอร์เนี่ยนะมาสเตอร์อะไรดูมีละมาสเตอร์ซิงโครนัสซีเรียลพอร์ตครับมาสเตอร์ซิงโครนัสซีเรียลพอร์ตมันจะมี2แบบครับคือ SPI กับ I2C หมายความว่ายังไงครับซิงโครนัสก็หมายความว่าจะต้องมีสายคล็อกอีก1เส้นนะครับถึงจะทำงานได้นะครับเรียกซิงโครนัสนะครับซิงกันนะครับต้องซิงกับคล็อกอีก1เส้นนะครับ SPI ก็คือ3เส้นขึ้นไปนะครับถ้า3เส้นขึ้นไปก็คือเรียก SPI นะครับถ้า3เส้นก็เรียก SPI ครับแต่ถ้าเป็น2เส้นก็เรียก I2C นะครับ2เส้น I2C คือมี serial clock อันนึงแล้วก็มี serial data อันนึงนะครับมีสาย2เส้นนะครับคือต้องมีคล็อกอีกเส้นเหมือนกันนะครับเพราะมันเป็นซิงโครนัสนะครับอันนี้ก็มีทุกเบอร์นะครับเห็นมั้ยฮะ4เบอร์นี้มีทุกอันนะครับส่วนยูสาร์ก็มาดูครับยูสาร์ก็คือ universal synchronous asynchronous receiver transmitter คือการสื่อสารได้2แบบคือ synchronous asynchronous นะครับใช่ไหมครับสื่อสาร2อย่างนะครับ synchronous คืออะไรครับผมก็เขียนไว้แล้วนะครับ synchronous ต้องมีสายสัญญาณนาฬิกานะครับหรือสายคล็อกเพิ่มมา1เส้นนะครับเพื่อเข้าจังหวะกันนะครับเป็นการรับส่งข้อมูลแบบ half duplexเวลารับส่งข้อมูลพร้อมกันไม่ได้นะครับส่วนซิงโครนัสก็คือไม่ต้องมีสายสัญญาณนาฬิกานะครับหรือสายคล็อกทํามาเข้าจังหวะนะครับใช้อัตราความเร็วในการรับส่งหรือบัตรเรทให้เท่ากันทั้งผู้รับและผู้ส่งแทนสายคล็อกนะครับในการรับส่งข้อมูลแบบฟูลดูเพล็กซ์ครับคือการรับส่งข้อมูลในเวลาเดียวกันได้นะครับทีนี้ก็ยูสายก็รู้นะครับยูสายก็มีทั้งหมดนะครับComparator ก็คือการเปรียบเทียบนะครับก็มี2อันนะครับส่วน Timer นะครับ
ไทม์เมอร์ตัวจับเวลานะครับก็มี8บิตกับ16บิตครับ8บิตก็มี1นะครับ16บิตมี3นะครับในเบอร์นี้ของเราก็8บิตก็มี1นะครับ16บิตมี3อันให้ใช้นะครับมี3ไทม์เมอร์มีทั้งหมด4ไทม์เมอร์นะครับจะเป็น8บิต1อันนะครับแล้วก็16บิต3อันนะครับเสร็จแล้วก็แล้วก็ไปดูพีดิบนะครับพีดิบก็คือหมายความว่าต้องมีรูนะครับวงจรต้องเจาะรูนะครับคลิกทรูโฮนะครับทะลุไปฝั่งหนึ่งแล้วก็บัตรจีนะครับส่วนนี้ SOIC นี่ก็เป็น Surface Mount นะครับ Surface Mount ครับคือแปะพินครับไม่ต้องมีรูนะครับเวลาเราใช้เราต้องสั่งพีดิบนะครับเพราะเราจะใส่วงจรแบบมีรูแล้วบัตรจีได้อีกด้านนึงนะครับการต่อวงจรนะครับการต่อวงจรนะครับการต่อวงจรก็ต่อดังนี้นะครับต่ออย่างนี้นะครับคือต่อยไฟ VCC 5โวลต์นะครับเข้าที่ไหนบ้างครับเข้าที่ VCC นี่ครับขา VDD ขา11นะครับแล้วก็ขา VDD ที่ขา32นะครับต่อกราวครับต่อกราวเข้าที่ขา VSS นะครับที่ขา12นะครับแล้วต่อ VSS ที่ขา31นะครับเสร็จแล้วไฟ5โวลต์ก็ต่อโดยผ่าน R 1ตัวนะครับค่า 10K นะครับมาเข้าไว้ที่ขา reset นะครับตรงนี้นะครับต่อเข้าขา1นะครับเพื่อทำการสมมติถ้าเราต้องการ reset นะครับเราก็ต้องต่อสวิตช์1ตัวนะครับเมื่อกดสวิตช์มันก็จะกลายเป็น0นะครับพอกลายเป็น0ปุ๊บมันก็จะทำการ reset กลับมาเริ่มทำงานใหม่นะครับแต่จริงๆถ้าเราไม่ใช้สวิตช์ไม่ต้องมีนะครับไม่ต้องใช้สวิตช์ไม่ต้องใช้สวิตช์ครับถ้าไม่ใช้แต่ถ้าเราจะต้องการ reset ก็ต้องใช้นะครับส่วนตรงนี้ R1 เครื่อง 10K นะครับก็คือใช้กระแส500ไมโครแอมป์นะครับหรือ0.5มิลลิแอมป์เองนะครับกระแสเล็กๆน้อยๆก็พอนะครับแล้วก็ดูนะครับเสร็จแล้วยังไงฮะ10K อันนี้เราไม่ต้องต่อ C นะครับไม่ต้องต่อ C มาเพื่อให้มันเป็นสูงชั่วขณะนะครับเวลาเปิดไฟต่อเวลาต่อไฟเข้ามาในไมโครคอนโทรลเลอร์ครับวงจรนะครับเพราะว่ามันมี power on reset นะครับมันจะ reset โดยอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องต่อ C ให้เป็นสูงชั่วขณะนะครับไม่ต้องต่อ C เพื่อให้เป็นสูงชั่วขณะไม่ต้องครับเสร็จแล้วก็คริสตัลนะครับคริสตัลก็ต้องต่อนะครับต่อคริสตัลเข้าไปด้วยนะครับถ้าใช้20เมกะเฮิรตซ์ถ้าใช้คริสตัล20เมกะเฮิรตซ์เราก็ต้องใช้ขนาด15 pf นะครับอย่างนี้นะครับใช้ขนาดนี้ใช้15 pf ทั้ง2ตัวนะครับสามารถดูในด้านหน้าชีทได้นะครับโดยพิมพ์คำว่า pf ลงไปแล้วก็เคาะ enter ครับเท่านี้ก็จะเห็นนะครับมีจะมีตารางให้นะครับในด้านหน้าชีทนี้นะครับก็ต่อแค่นี้เองครับก็ทำงานได้แล้วนะครับทีนี้ก็คือตรงนี้ครับคือรอยบากนะครับเมื่อเห็นรอยบากอย่างนี้ครับเราต้องนับที่ด้านใต้รอยบากตรงนี้นะครับฐานหนึ่งนะครับแล้วก็ทวนเข็มนาฬิกามานะครับมาเป็น40นะครับโดยนับจากรอยบากนะครับรอยบากแล้วด้านใต้รอยบากนะครับนับหนึ่งแล้วเรียงมาอย่างนี้ครับ40ครับส่วน RB7 นี่หมายถึงอะไรครับ RB7 ก็หมายถึงพอร์ต D บิต7นะครับพอร์ต D บิต7นะครับส่วน KBI 3ก็การทำงานถ้าเขียนอย่างนี้หมายความว่าการทำงาน3อย่างนะครับทำงานเป็น input output แล้วก็ทำงานเป็นตัวนี้แล้วก็ทำงานเป็นตัวนี้นะครับเราจะไม่สอนทีหลังนะครับมีการทำงาน3อย่างอย่างนี้อันนี้แต่ละบิตนะครับอันนี้ก็ B พอร์ต B บิต6นะพอร์ต B บิต5พอร์ต B บิต3พอร์ต B บิต2พอร์ต B บิต1พอร์ต B บิต0นะครับอันนี้มีทั้งหมด8บิตนะครับ8บิตแต่ละบิตจะมีค่าได้2ค่าเท่านั้นนะครับคือลอจิก1กับลอจิก0นะครับคือมีไฟกับกราวเท่านั้นนะครับอย่างนี้เรียกว่า1พอร์ตนะครับ
40นี่นะ40ตรงนี้เรียก1พอร์ตนะครับตรงนี้เรียก1พอร์ตนะครับทำหน้า RB7 RB6 เนี่ยทำเป็นหน้าที่เป็น input output นะครับ1พอร์ตมี8บิตครับแต่ไม่จำเป็นต้องมี8บิตเสมอไปนะครับมีตั้งแต่2บิตขึ้นมาก็เรียกพอร์ตได้แล้วนะครับเรียงๆกันนะครับอย่างเงี้ยเค้าเรียกพอร์ตนะครับอันนี้พอร์ต B อันนี้พอร์ต D นะครับแล้วก็อันนี้ก็พอร์ตพอร์ต A นะครับ A พอร์ต E นะมันจะผสมข้ามกันมาด้วยนะมันไม่ค่อยเรียงเลยนะเราก็จับจุดเอานะครับเรียงตามเลข RC0 RC1 RC2 นะครับก็ไปดู RC3 เนี่ย RC3 มาโผล่นี่ครับมันไม่เรียงครับ RC4 RC5 RC6 RC7 นะมันครบ8บิตRD RA RA01 นะ A2 I4 R3 I4 I5 แล้วก็ RA มันไปอยู่โผล่ที่ตรงไหนนะอันนี้ก็ทำไม่ค่อยเรียงนะครับดูยากนะครับแต่เวลาเราจะรู้ว่าพอร์ตตรงไหนนะเราก็ดูสังเกตง่ายๆนะครับสังเกตที่ RB เนี่ยมันต้องไล่จาก0ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ0 1 2 3อย่างเงี้ยเรียงอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าพอร์ตครับเราก็หาเอาเองนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะเพราะมันไม่ค่อยเรียงนะครับอย่างเงี้ยเราจับมารวมกันนี่เรียกว่าพอร์ตไม่จำเป็นต้องอยู่ตำแหน่งเรียงนะตำแหน่งเรียงอย่างนี้นะครับแต่ให้มันชื่อเรียงนะครับอันนี้ต้องชื่อเรียงเห็นไหมมันจะสลับที่กันนะเห็นไหมตะกี้อะไรนะ RT0 นะ RT1 RT2 แล้วก็อยู่ RT3 มาโผล่นี่นะ RT4 RT5 RT6 RT7 RT3 ไปไหนนะRT3 ไม่มีฮะ RT0 RT1 RT2 งงมั้ยฮะงงมั้ยฮะมันวางไม่เรียงเลยฮะงงนะมันวางไม่เรียงงงผิดกับค่ายอื่นครับเขาจะวางเรียงนะครับของ AVR จะดูว่าวางเรียงดูง่ายครับอันนี้ดูยากหน่อยครับแล้วก็ง่ายๆครับเราก็เรียงตามตัวเลขเลยครับมันจะอยู่ขาไหนก็ช่างนะครับเราก็ต้องเรียงตามตัวเลขอย่างนี้นะครับไม่ใช่เรียงตามขานะครับ40นี่ไม่ใช่นะครับต้องเรียงตามตัวเลขตรงนี้ครับ0ถึง7นี่ก็1พอร์ตครับ RD ก็ต้อง RD0 นะไปหา RD0 เอานะครับอันนี้มันวางแบบไม่ตรงขานะเราก็ต้องนับไปอย่างเงี้ยให้มันเรียง0 1 2 3 4 5 6 7อะไรเงี้ยเป็น1พอร์ตนะครับแล้ว input output นี่คืออะไรครับ input ก็คือการรับค่าเข้ามานะครับค่ารับค่าจากภายนอกเนี่ยเข้ามาในไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับเป็น1กับ0ของค่านะครับ1ให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ทำอะไร0ทำให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ทำอะไรนะครับเขาเรียกว่าอินพุตนะครับโดยใช้หรือจะอาจใช้สวิตช์กดก็ได้นะครับ1 0 1 0นะกดลงไปก็เป็นกราวเป็น0ปล่อยขึ้นมาก็เป็นไฟก็เป็น1นะครับหรือจะเป็นเอาท์พุตถ้าเอาท์พุตก็หมายความว่าปล่อยไฟออกจากในนี้ออกไปนะครับเขาเรียกเอาท์พุตครับเอาท์พุตก็เอาเป็น2ค่าครับ1กับ0เท่านั้นนะครับ1กับ0นี้ก็มีแรงไฟพอที่จะไปทำให้อุปกรณ์ทำงานได้นะครับเอาพุทออกไปก็เป็นไฟที่ทำให้มอเตอร์หมุนหรืออะไรหมุนได้นะครับไฟติดได้นะครับแต่ไฟมันก็ไม่แรงมากนะครับกระแสที่ออกไปก็คือ25มิลลิแอมป์นะครับซิงซอร์สนะครับที่ผู้สอนต้นนะครับ25มิลลิแอมป์ออกไปนะครับถ้าไม่พอเราก็ต้องใช้ทรานซิสเตอร์ต้องเอาทรานซิสเตอร์มาต่อครับเอาทรานซิสเตอร์มาช่วยขยายสัญญาณได้นะครับด้วยขยายกระแสทำไมไม่พอนะครับถ้าจะขับอะไรแรงๆถ้าขับไอ้พวกเล็ดเล็กๆน้อยๆเนี่ยที่เล็ดเดี๋ยวนี้เขากินกระแสแค่7มิลลิแอมป์ก็สว่างนะครับก็ช้าไม่ต้องต่อทรานซิสเตอร์ขยายกระแสนะครับก็ยิงตรงๆเข้าไปเลยครับผ่านอาตัวนึงก็ติดแล้วครับสว่างจ้าแล้วครับก็ไม่มีอะไรครับออสซิเลเตอร์ OSC ออสซิเลเตอร์1ออสซิเลเตอร์2อันนี้ก็คือพิสตันนะครับเขียน OSC ก็ได้ครับพิสตันก็ได้เอ็กตันก็ได้ครับตรงนี้โอเคครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับรู้เบื้องต้นแค่นี้ก็พอก่อนครับติดตามบทต่อไปครับสวัสดีครับ